วันนี้เรามีขนมปังนมญี่ปุ่นมาฝากค่ะใส่นมข้นหวานลงในหม้อตุ๋นตามด้วยนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีและแป้งข้าวโพดละลายน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่4ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงทุกสีนวดจนเข้ากันตัดก้อนโดแต่ละสีน้ำหนัก30กรัมรีดเป็นแผ่นพับเป็นทรงสี่เหลี่ยมและบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตานำขนมปังมาบีบใส่ไส้สักขยานมแล้วโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังนมญี่ปุ่นแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ